ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่8นารทะมหาพรหมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอุเปกขาปารมีเว้นเราแล้วไม่มีใครสามารถปลดเปลื้องพระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฏฐิได้วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระธิดาและทำให้พระราชาพร้อมทั้งบริวารชนเกิดความสวัสดีญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรผู้เบิกขานารทะมหาพรหมระยะเวลานั้นพระโพธิสัตว์ได้เป็นมหาพรหมนามว่านารทะก็ธรรมดาพระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยใหญ่ด้วยเมตตาภาวนาเที่ยวตรวจดูโลกตามการอันสมควรเพื่อดูเหล่าสัตว์ผู้ทำดีและทำชั่วเวลานั้นมหาพรหมนารทะตรวจดูโลกเห็นพระนางรุจาราชธิดากำลังนมัสการเหล่าเทวดาผู้ดูแลโลกเพื่อจะปลดเปลื้องพระชนกนาจากมิจฉาทิฏฐิจึงดำริว่าเว้นเราแล้วไม่มีใครสามารถปลดเปลื้องพระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฏฐิได้วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระราชธิดาและทำให้พระราชาพร้อมทั้งบริวารชนเกิดความสวัสดีแต่จะไปอย่างไรดีเห็นว่าบรรพชิตเป็นที่รักเป็นที่เคารพและมีคำพูดน่านับถือสำหรับพวกมนุษย์ควรแปลงเป็นบรรพชิตไปครั้นตกลงใจดังนี้แล้วก็แปลงเป็นมนุษย์ทรงเพศฤาษีมีผิวพรรณผุดผ่องหน้าเลื่อมใสผูกชดางดงามจับใจปักปิ่นทองที่ชดานุ่งผ้าพื้นแดงไว้ภายในทรงผ้าเปลือกไม้ย้อมฝาดไว้ภายนอกเอาผ้าหนังเสือปักได้เงินผลิตด้วยดาวทองเฉวียงบ่าแล้วเอาภาชนะทองบรรจุอาหารใส่ตะกร้าประดับมุกช้างข้างหนึ่งเอาคนโทน้ำแก้วประพานใส่ตะกร้าอีกข้างหนึ่งหากด้วยคานทองงามงอนไพโรจน์โชติช่วงประหนึ่งพระจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นเหาะมาทางอากาศเข้าสู่จันทกปราสาทยืนอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าอังคติราชพระนางรุจาราชธิดาเห็นนารทฤษีนั้นมาถึงจึงนมัสการพอพระราชาเห็นนารทมหาพรหมถูกเดชแห่งพรหมคุกคามแล้วไม่สามารถจะทรงดำรงอยู่บนราชอาสน์ของพระองค์ได้จึงเสด็จลงจากราชอาสน์ประทับยืนอยู่ที่พื้นแล้วตรัสถามนามและโคตรพระนารทะและเหตุที่เสด็จมามหาพรหมนารทะในพระฤาษีคิดว่าราชานี้ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงเราจะพูดถึงเรื่องโลกหน้าก่อนจึงกล่าวว่าขอถวายพระพรอาตมาภาพมาจากเทวโลกเดี๋ยวนี้เองคนทั้งหลายรู้จักอาตมาภาพโดยนามว่านารทะและโดยโคตรว่ากัสสปะพระเจ้าอังคติราชทรงดำริว่าจะถามเรื่องโลกหน้าทีหลังแต่จะถามถึงเหตุที่นารทะมีฤทธิ์ได้อย่างไรก่อนแล้วจึงตรัสว่าการที่ท่านเหาะไปและยืนอยู่บนอากาศได้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เพราะเหตุไรท่านจึงมีฤทธิ์เช่นนี้นารทะฤาษีทูลว่าในชาติก่อนอาตมาภาพได้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม4ประการนี้คือสัจจะธรรมะขันติและจาคะจึงทำให้อาตมาภาพมีฤทธิ์ไปไหนได้รวดเร็วทันใจเมื่อพระโพธิสัตว์กราบทูลอย่างนี้พระเจ้าอังคติราชก็ไม่ทรงเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงจึงตรัสว่าผลบุญมีอยู่จริงแน่หรือถ้าเป็นจริงอย่างที่ท่านว่าข้าพระเจ้าขอถามปัญหาสักข้อท่านจงตอบให้ดีนารทฤษีทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรทรงสงสัยสิ่งใดก็เชิญตรัสถามอาตมาภาพเถิดพระราชาตรัสถามว่าท่านอย่าได้มุสากับข้าพระเจ้าคนที่พูดกันว่าเทวดามีมารดาบิดามี
โลกหน้ามีคำพูดนั้นเป็นจริงหรือพระนารทฤษีกราบทูลว่าที่เขาพูดกันเช่นนั้นเป็นจริงแต่ผู้หลงเมามัวในกามทั้งหลายจึงไม่เชื่อปรโลกพระเจ้าอังคติราชทรงสดับดังนั้นได้โอกาสจึงหัวเราะตรัสว่าท่านนารทะท่านเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงสถานที่อยู่ในปรโลกของเหล่าสัตว์ผู้ตายไปแล้วก็ต้องมีด้วยสถานที่นั้นอยู่ตรงไหนถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอยืมเงินท่านสัก500กหาปณะแล้วจะไปใช้คืนให้เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กหาปณะในชาติหน้าพระโพธิสัตว์ติเตียนพระเจ้าอังคติราชท่ามกลางข้าราชบริพารว่าอาตมาภาพรู้ว่ามหาบพิตรมีศีลรู้จักทำบุญไว้บ้างก็จะให้มหาบพิตรยืมแต่มหาบพิตรชั่วช้าตายไปแล้วต้องตกนรกหมกไหม้ก็ใครจะไปทวงเงิน 1,000 กหาปณะจากพระองค์ในนรกได้เล่าบัณฑิตย่อมไม่ให้คนไม่มีศีลธรรมเกียจคร้านทำกรรมชั่วเป็นหนี้แน่เพราะจะไม่ได้เงินคืนจากคนเช่นนั้นส่วนบุคคลผู้ขยันหมั่นเพียรมีศีลรู้ความประสงค์สมณกรามคนทั้งหลายรู้แล้วย่อมเอาโภคทรัพย์มาเชื้อเชิญเองด้วยคิดว่าผู้นี้ประกอบธุรกิจแล้วสามารถนำเงินมาใช้คืนได้พระเจ้าอังคติราชถูกพระนารทฤษีข่มขู่เช่นนี้ก็หมดปฏิภาณที่จะตรัสโต้ตอบมหาชนต่างพากันร่าเริงยินดีเล่าลือกันทั่วพระนครว่าวันนี้ท่านนารทฤษีผู้เป็นเทพมีฤทธิ์มากปลดเปลื้องพระเจ้าอยู่หัวจากมิจฉาทิฏฐิได้แม้ชนชาวมิถิลาที่อยู่ไกลตั้งโยชน์ก็ได้ยินพระธรรมเทศนาทุกคนด้วยอานุภาพพระโพธิสัตว์